เจริญสุขสาธิชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางฐานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หรือรับฟังฐานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM89.25 เมกะเฮิรตซ์และฐานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้ดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญสานต่อโดยพระครูตมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ตัวอาตมาภาพคือพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถเข้ามาโทรเบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080นะในรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตวันนี้หมดพอครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมก็ดีในรายการตอบปัญหาธรรมญาติโยมอยู่ทางบ้านมีความสุขแจ่มใสกันดีที่ญาติโยมได้รับฟังแล้วก็รับชมหรือได้ปฏิบัติตามทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยนี่แหละต่อไปมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าได้การได้ภาวนาได้นึกถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายจะได้ไม่ยึดถือจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันเนี่ยไม่ต้องฆ่ากันตายตำหน้าหนังสือพิมพ์นั่นแหละขัดแย้งกันอะไรกันก็เพราะว่าถ้าคนขาดธรรมะจะเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าขาดธรรมะไม่เชื่อคำสอนนั่นแหละไม่เชื่อหลักธรรมสากลนี่แหละหลักธรรมเป็นสากลของโลกจะมาทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองประชาชนได้สองอย่างนี่แหละธรรมทางธรรมทางโลกคุ้มครองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมสามีภรรยาก็ยังตีกันจนตายอะไรแต่อะไรเนี่ยเห็นถึงบอกว่าทำไมเนาะอโหสิกรรมกันไม่ได้นะวันแรกๆที่มาเจอกันนั่นแหละเหมือนอย่างกับว่าจะแทบจะทะยานขึ้นฟ้าใช่ไหมมาเจอกันคุยพูดคุยนั่นแหละที่เพลงมันร้องใช่ไหมแต่เพาะถ้าเผินนั่นแทบจะเดินแผ่นดินไม่ได้นะนั่นแหละทีนี้พออยู่กันนานๆมันแทบจะแทรกแผ่นดินหนีกันไปนะให้มาตีกันตายนั่นนึกถึงดิว่าตีกันขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ดิเนาะก็ตีลูกเขาตายเห็นไหมเป็นพี่น้องเราก็เสียใจนะใช่ไหมเพราะว่ามันเจ็บเหลือเกินเจ็บจนตายตีกันจนตายซ้อมกันจนตายอย่างเงี้ยเนี่ยจึงบอกว่าพอตายแล้วก็นึกเศร้าใจเนี่ยเรามันทำเกินไปเรามันนั่นแหละมันคงเคยฆ่ากันถ้าพูดถึงเรื่องกรรมนั่นแหละมันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยบางทีมันอภัยกันไม่ได้นั่นแหละมาเจอกันแต่ถ้าโหสิกรรมกันนั่นแหละก่อนจะนอนกลับกันได้นะเห็นไหมสามีภรรยาอ่อนน้อมเข้าหากันนะมันก็มีความสุขนั่นแหละเห็นไหมเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ทุกข์ร้อนไปหมดนะบางคน
นั่นแหละจึงบอกว่าถ้าพระเนี่ยพูดเท่าไรทำไมมันจึงไม่หมดกรรมเพราะว่าเขาไม่เข้ามาหานั่นแหละลดพระธรรมนั่นแหละยิ่งเป็นใหญ่เห็นไหมยิ่งเป็นใหญ่ยิ่งเอาแต่ใจตัวไม่ได้นั่นแหละท่านบอกว่าต้องมีพรหมวิหารเยอะคนเป็นใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละคนเป็นใหญ่มีเมตตามากเห็นไหมต้องมีเมตตายุติธรรมแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องให้อภัยกันมากๆใช่ไหมนั่นแหละพ่อแม่เห็นไหมเนี่ยมันเข้าหมดนี่แหละความกตัญญูความดีนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยเหมือนเราไปหักยอดพระเจดีย์ใช่ไหมเราสร้างเจดีย์มาสามสี่สิบปีมาเกิดแต่ยุคนี้เห็นไหมอายุสามสี่สิบฆ่าเมียตายซะแล้วนะตีกันตายซะแล้วฆ่ากันเนี่ยเรียกว่าสร้างดวงใจไว้ที่ดีมานานแล้วก็มาหักยอดเจดีย์ซะแล้วเนี่ยเรียกว่าหักกลางคันเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านับหนึ่งให้ถึงร้อยถึงพันนั่นน่ะอย่าไปนึกว่าเรามีอำนาจจะมาอำนาจกรรมจะมามันแรงนั่นน่ะพอทำใจแล้วก็สงสารน่ะนี่เนี่ยใจเขาเรียกว่าใจมันบ้าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็เสียใจมีสายเข้ามาครับสายเข้ามาครับคือมาจากปราจีนบุรีนะครับโยมจันเพ็ญเจริญสุขโยมสาธุมาตรการเจ้าค่ะโชคดีค่ะคุณโยมโชคดีโยมเรื่องปัญหาธรรมะโยมไม่ได้ถามหลวงพ่อหรอกเจ้าค่ะแต่โยมจะถามเรื่องโยมเป็นตรงศีรษะนี่ค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อถามหลวงพ่อสามารถแล้วเจ้าค่ะจะเป็นก้อนเป็นน้ำเหลืองเป็นน้ำเหลืองออกมาเป็นเจ็บแล้วก็ตัวน้ำเหลืองที่แรกก็เป็นสุ่มเดียวทีนี้ก็เป็นสองสามสุ่มไม่ทราบเป็นเพราะอะไรจะถามหลวงพ่อว่ามีอย่างก็เอาปูนคุณแม่ไปทาเนาะเอาปูนคุณแม่ลองเอาปูนคุณแม่บุญเรือนไปทาดูเผื่อเป็นบุญเนาะบางคนเนี่ยเห็นไหมศีรษะท่านเน่าแล้วก็ท่านบอกเอ๊ะถ้าโกนผมแล้วมันจะเห็นเลยเท่าเหรียญบาทได้ตรงศีรษะเน่าอยู่ท่านก็อายเขาลองท่านลองแปลปูนทาดูนะสองสามวันหายบุญเนี่ยหลวงพ่อสวัสดิ์ทวัดใจแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นที่แก้มเฮ้หลวงพ่อลองเอาปูนไปทาดูสิเราบวชเนี่ยต้องมีบุญเนาะลองดูหายฮะหายนั่นแหละยอมลองทำดูนะเป็นบุญนะแล้วมาคุยกันก็มันก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆเมืองนนท์ก็อยู่ปัจจิตอ๋อไกลเมื่อวันหลังมาเที่ยววัดสังฆทานเพื่อมาทำบุญกับหลวงพ่อโตมั่งเนาะถ้าว่างๆผ่านมา นั่นแหละบางคนก็ถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมใช่ไหมแม่ทีบางคนเนี่ยบอกว่าทาปูนคุณแม่บนเรือนแล้วก็ผ้าคลุมหัวว่าแม่ทีก็หัวเราะเป็นแม่ทีทาปูนหัวแดงก็ยิ้มยิ้มเยาะๆกันอยู่ตอนหลังไอ้พวกยิ้มยิ้มเยาะๆนั่นเป็นมั้งต้องตาเห็นไหมทาปูนคุณแม่นั่นแค่ลองดูเนาะเพราะอำนาจความดีเนี่ยนั่นน่ะท่านบอกว่าผู้มีบารมีเนี่ยคุณองค์พระอรหันต์คุณองค์พระอริยเจ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าพระองคุลิมานเมื่อไปบิณฑบาตที่บอกว่าคนท้องแก่หนีไม่ทันบอกว่าขอให้น้องหญิงมีความสุขความเจริญนะที่ท่านพูดภาษานะขอให้การของน้องหญิงมีความแอนั่นแหละขออย่าให้เป็นอะไรอันตรายอะไรนะทีนี้ก็คลอดง่ายเหลือเกิน
ทีนี้ก็ใครมาก็นึกถึงพระองคุลิมานนั่นแหละที่ว่าท่านนั่งอยู่ที่ก้อนหินตรงนั้นน่ะก็คนก็ไปอาบน้ำไปล้างแล้วก็เอามาดื่มก็หายนะหายโรคหายไปสมัยก่อนเขาว่าที่เคยฟังเทศนะนั่นน่ะ นั่นน่ะพอท่านบวชแล้วท่านพอรู้ธรรมแล้วท่านก็มีความเมตตามีอภิญญาพวกนี้พอปฏิบัติได้จึงบอกว่าทำไมคนจึงชอบไปขอพรพระก็เพราะว่าพระที่ปฏิบัติของเขาเก่งๆมีภาวนาเขาก็เลยนั่นแหละมาเขาพูดแล้วมันก็หายได้เหมือนกันมีเขียนมาเนาะขอให้เขียนมาก็ดีมาเป็นกำลังใจในรายการก็มีจดหมายมาจากนครพนมนะครับเขียนมาว่าเวลาผมทำภาวนากำหนดจิตแล้วจะมีพายุลมฝนเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นเพราะอะไรครับนั่นน่ะอธิษฐานบารมีขึ้นได้มาที่บอกว่าท่านน่ะที่บอกว่าครูบาศรีวิชัยมาเกิดแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับว่าคนมีบุญมาเกิดแล้วก็อีกอย่างก็พออธิษฐานหรือว่าสวดมนต์บารมีเนี่ยบางทีเทพเทวาก็ส่งเสริมด้วยทำให้เราเนี่ยมั่นใจนั่นแหละแต่นี้ถ้าเรามาทางปฏิบัติก็ท่านก็ทำเฉยทำรู้แล้วก็ทำเฉยเฉยมันจะก้าวหน้าขึ้นไปอีกนั่นแหละสมาธิมันจะก้าวหน้าไม่งั้นมันก็ติดอยู่อย่างนั้นน่ะที่บอกว่าติดอยู่ในฤทธิ์ติดอยู่ในความดีอันนี้ทีนี้ท่านก็บอกว่าให้วางเฉยจนเป็นกลางให้ได้นั่นแหละ ก็ดีอุตส่าห์ทำนะมันก็เป็นเรื่องบุญทางนั้นน่ะบุญนั่นแหละบุญญฤทธิ์อธิษฐานแล้วเป็นความจริงแต่หลวงปู่ก็เฉยนั่นแหละที่หลวงปู่สามว่านั่นแหละบอกว่าเฮ้เราเดินทุดงว่าอดน้ำอดข้าวมาเป็น2วัน3วันแล้วไม่เห็นมีเทวดามาช่วยมึงเลยน้ำก็ไม่มีจะกินแล้วเดี๋ยวน้ำผุดมาแล้วน้ำผุดมาที่ใต้ดินเราตักกันอาบเสร็จแล้วก็ท่านนั่นแหละอธิษฐานหลวงปู่ชอบกวนท่านนั่นแหละเป็นผู้อธิษฐานว่ากันนะไม่ยอมรับนั่นแหละท่านก็ว่าเออมันเป็นได้นั่นแหละไอ้ข่าวจำเป็นที่หลวงปู่ท่านก็นึกไปไงนึกว่าเออเราอดน้ำมาเป็นวันๆแล้วอะไรตาอะไรมาเนี่ยน้ำท่าก็ไม่เจออดน้ำอดสองน้ำก็ไม่มีนะเห็นไหมได้สองน้ำสองเสร็จแล้วได้ดื่มได้กินแล้วก็น้ำก็แห้งหายไปเนี่ยท่านบอก มันก็นี่แหละที่บอกว่าอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีนั่นแหละเพราะว่าไปกันหลายองค์ขององค์สามองค์นะถ้าได้น้ำมาก็ได้อนุเคราะห์กันนั่นแหละไม่ได้อธิษฐานเพื่อตัวเองอย่างนี้แหละ คุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไปนะเราจะเห็นนั่นแหละที่ว่าอิทธิจิตทางใจนั่นแหละที่บอกว่าอธิษฐานบารมีขึ้นบางคนแบบแม่บุญเรือนเนี่ยท่านเหมือนเนี่ยพระตลาดที่ว่าช่วยคนเห็นไหมช่วยคนเสมอมีทุกข์มีร้อนนิดหน่อยๆก็อธิษฐานได้เหมือนกันนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่เครือบใช่ไหมที่ว่าของหายก็ต้องไปบนนั่นน่ะแต่บางคนไม่เกี่ยวข้องเอ๊ะแปลกนะองค์นี้
นั่นแหละอธิษฐานในเหล้ามันจืดก็ได้ให้มันเมาก็ได้นั่นแหละนั่นแหละท่านว่านั่นแหละตำรวจจะไปจับอ้าวเดี๋ยวก็บ้าหรอกนั่นท่านก็ว่าอย่างนี้เออนั่นน่ะบ้าไปสามวันลุงพ่อทำไงอ่ะมันบ้าไปแล้วนะเออเดี๋ยวมันก็หายนั่นน่ะก็หายจริงจริงนั่นน่ะตามปากท่านนะนั่นน่ะแต่หลังก็รู้นั่นน่ะที่อยู่ทางอุทัยนะลุงพ่อเคลือบลุงพ่อเคลือบนะลุงปู่ว่าลุงพ่ออะไรงงหรือลุงพ่อเคลือบถ้าอดอดแต่ท่านจะด่าไปด่าในไม่อะไม่รู้หลวงพ่อนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ละคนมาทำบุญเยอะพูดไปด่าไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะถ้าอดอดอะนายโยมจะมาทำบุญกันละเออไปปากนั้นตักติดยังไงไม่รู้ท่านว่าหลวงพ่อสังวานก็เคยเล่านั่นน่ะพรุ่งนี้เพิ่งเนี่ยท่านเมตตาสูงแต่ท่านทำแบบอิทธิฤทธิ์เนี่ยนั่นนะ คนโบราณน่ะที่เขาหาหมอก็ยังหายากแล้วก็ไปไกลเห็นไหมกว่าจะมาบางกอกเห็นไหมลำบากนั่นแหละก็อาศัยพระสงฆ์น่ะอาศัยครูบาอาจารย์ที่เมตตานั่นน่ะมาหลวงปู่ช่วยแสกเบาให้หน่อยเถอะอันนั้นน่ะมันตัวร้อนเข้าแล้วมันปวดหัวเข้าแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะลุงปู่นั่นน่ะท่านก็ทำให้นิดๆหน่อยๆมันก็หายนั่นน่ะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีโรงหมอแล้วก็คนไม่ต้องพึ่งก็ได้พระใช่ไหมนั่นน่ะก็นึกว่าเออหาพึ่งหมอก็แล้วกันนั่นน่ะมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ย จึงบอกว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยมันบางคนเนี่ยเขาทำได้ของเขาจริงๆนะจำเพาะตนนะที่บอกว่าแม่หลวงพ่อไฟบุญที่อยู่ทางลำปางใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าเออเช้าหนึ่งมีตังทุกวันนะในย่ามตังมันจะมาทุกวันบาทสองบาทเนี่ยพอไปคุยให้คนนู้นฟังคนนี้ฟังไม่มาเลยมีสายเข้ามาเข้ามาจากกำแพงเพชรนะครับคือโยมเขมิกาเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการพระคุณท่านทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะโยมไม่มีคำถามเกี่ยวกับธรรมะนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ได้ดูรายการแล้วก็ฟังทางสถานีวิทยุคือโยมได้รู้เกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นแล้วก็โยมได้สวดมนต์นั่งเจริญภาวนาตามคำสอนของทางรายการทุกประการนะคะแล้วก็โยมขอขอบคุณทางวัดสังฆทานแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะเจ้าค่ะที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่เผยแพร่ธรรมไปแต่ทีนี้ว่าโยมอยากฝากบอกผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมทุกท่านนะเจ้าคะ ก็คือว่าปฏิบัติกันเถิดนะเจ้าคะเพราะว่าในคำสวดมนต์คำว่าปัจจตังใช้ได้ผลจริงๆเจ้าค่ะโยมรู้ด้วยตัวเองแล้วเจ้าค่ะว่าปฏิบัติแล้วชีวิตเราเป็นยังไงอ่ะเจ้าค่ะค่ะโยมขอกราบขอพระคุณวัดสังฆทานแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะเจ้าค่ะที่ทำให้โยมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการปฏิบัติธรรมโยมรู้ได้ว่ามันดีขึ้นจริงๆเจ้าค่ะค่ะกราบนมัสค่ะกราบนมัสการนะเจ้าค่ะขอให้รุ่งเรืองในธรรมให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเนาะสาธุก็โยมเขมิกาเขาก็อารันตีให้เขาบอกว่าการสวดมนต์ก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยเราทำเนี่ยเราจะรู้เองเมื่อเรารู้เองเราจะไม่สงสัยกรรมต่างๆของพระพุทธเจ้านะแต่นั้นเราต้องมาลองในการปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ก็สอนเรื่องการนั่งสมาธิเราไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติลองทำดู
นะเมื่อเราทำตัวเนี่ยจิตเรามีศรัทธานะเชื่อมั่นนะในครูบาอาจารย์นะเราปฏิบัติจะจิตมันสงบเนี่ยเราก็เห็นเป็นปัจจตังโอ้รู้ว่าความสงบมันทุกอย่างนี้เองนะจิตมันเป็นสมาธิละมันจะเห็นความสุขไม่จะเห็นธรรมะเลยว่าธรรมะของพระเจ้าเจ้าเนี่ยสามารถจะนำความสุขให้เราได้ที่แท้จริงนะแล้วสุขอย่างนี้เรียกว่านิรานิสุขไม่ได้ตกด้วยอมิตรตกอมิตรนี่คือตกแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มาอีกนะทุกข์มันก็มาอีกแต่ตกด้วยอมิตรโดยการที่เรามารู้ละรู้วางรู้เฉยใช่ไหมที่ครูบาอาจารย์บอกให้รู้แล้วอย่าไปยึดมันนะวางมันนะรู้แล้วก็เฉยมันซะนะแต่เราไปยึดมันเนี่ยมันเราก็ไปทุกข์ก็ไปพัวพันกับมันอีกไอ้ตรงเนี้ยนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะใครยังไม่เคยลงทำดูนะถ้าเรามาฟังสวดมนต์แปลครั้งวัดเนี่ยเราจะเข้าใจที่พระเจ้าท่านกล่าวไว้แต่ระบบเนี่ยคือก็สอนปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะสอนปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยใช่ไหมเมื่อเราสอนปฏิบัติธรรมเนี่ยเราลงทำดูนะแค่สงบนี้เดียวเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลท่านก็อรติบอกว่าแค่คติกะสมาธิใช่ไหมฮะงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกจังตะบัดหูอันนี้ก็ถือว่าโหสุขนะไอ้นั่นเนี่ยได้มากกว่าเราไปทำบุญที่โดยการพึ่งหวังประโยชน์จากพึ่งบุญอันนั้นแต่การที่เราได้คติกะสมาธิแค่งูแลบลิ้นไก่กระพือปีกนะแล้วก็ช้างตะบัดถูเนี่ยอันนั้นอ่ะโลภไม่มีโกรธไม่มีราคะไม่มีขณะนั้นนั่นบุญมากจังเลยนะในการละวางนะโยมก็ลองดูนะเออจะมีตายมาครับมีตายมาจากนครนายกอาเจริญตุกโยถ้าไม่ใครไม่มีใครได้สัมผัสแล้วก็ไม่เชื่อค่ะจ้าค่ะยังปฏิบัติมาแต่ปี48แล้วค่ะแต่ขณะนี้ได้แต่ฟังแล้วก็ทำใจแล้วทำงานไม่ใช่ได้นั่งปฏิบัติเท่าไหร่โอ้คุยไปเรื่อยๆคุณโยมก็ได้ฟังธรรมะทุกวันค่ะก็ต้องทำใจด้วยทุกวันนี้ก็สบายสบายถ้าใครอยากสำเร็จต้องเป็นศึกษาดีนะคะว่ามันจะได้พบอะไรมั่งค่ะนักวิชาการเยอะค่ะโทนี่เนี่ยที่ท่านบอกว่าคนเราได้สัมผัสได้ปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยมันเป็นบุญของเขานี่เนี่ยครอบครัวเราก็เย็นใจมีความสุขเหมือนอยู่สวรรค์บนดินนี่แหละสวรรค์บนดินจะอยู่คนไม้อยู่กระท่อมก็มีความสุขเพราะใจเขามีความสุขแต่เราอยู่ห้องแอร์แต่มันก็ร้อนเห็นไหมบางคนบอกว่าขนาดอยู่ห้องแอร์ยังร้อนน่ะร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยไฟนั่นนะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟความคิดนั่นนะไฟความทุกข์นั่นนะมันเกิดแล้วก็แก้ไม่ตกนั่นนะเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขนั่นนะเห็นไหมถึงจะบ้านไม้สักเป็นสวยงามแต่ก็ใจก็ไม่เป็นสุขถ้าใจเป็นสุขแล้วอยู่ที่ไหนมันก็สุขใช่ไหมนอนโคนไม้ก็เป็นสุขนะพุทธองค์บอกว่าสุขจริงหนออยู่ป่าไผ่ก็สุขจริงหนอนั่นนะบอกว่ามีเมียแล้วจะได้เป็นสุขมันไม่สุขอีกนะเห็นไหมมันก็ตีกันทะเลาะกันด่ากันเห็นไหมมันจะสุขตรงไหนใช่ไหมนั่นนะนี่นะสุขตรงไหนนั่นนะเมตตาธรรมนั่นนะหัวเราะกันได้มีความสุขครอบครัวเห็นไหมก็มีสายมาจากพิษณุโลกนะครับโยมติ๋มอาเจริญสุขโยมจ้ามาตามโชคดีคุณโยมโชคดีลูกอยู่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ลูกจะจ้าน่า
เออเป็นยังไงบ้างพิษณุโลกลูกจะบอกคนที่โทรไปหาหลวงพ่อเมื่อวานที่อยู่ชัยนาทที่บอกว่าเจอแต่คนพาลนะจ๊ะโอ้จ้าอืมมีแต่คนพาลเนาะนั่นน่ะจะทำยังไงที่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงบอกว่าเอาจ้ะหลวงปู่ทางวานท่านบอกว่าให้รู้เฉยจ้านั่นน่ะนั่นแหละท่านบอกว่าจับหลวงปู่มาหันท่านก็ไม่ว่าอะไรเอาทูบจี้ตาก็ทำเฉยๆนั่นแหละท่านภาวนาไว้มันก็ไม่เจ็บอะไรตาอะไรท่านก็เออท่านจะสมาธิท่านดีนั่นแหละเห็นไหมเพิ่งบอกว่าสมาธิเนี่ยตามยามคับขันจะรู้เลยว่าคุณของเขามีจริงๆนั่นแหละถ้าไม่ถึงกาวตายเนี่ยไปฟันก็ไม่เข้ายิงก็ไม่ออกไฟเผาก็ไม่ได้นั่นน่ะที่บอกว่าเอาละพระองค์นี้ตายไปเผาเอาพระปฏิบัติเขาแล้วพระราชาก็นับถือด้วยเดี๋ยวพวกเราจะโดนพระราชาจะทำโทษอย่างนี้ก็เผาท่านเลยดีกว่าที่ไหนได้ที่นี่ตั้งใจเผาท่านก็ออกนิโรธพอดีท่านก็เดินไปท่านก็ไม่ว่าอะไรไม่ร้อนทีนี้ท่านก็เออไอ้กรรมของนั่นน่ะสามมาวดีต้องไปลำบากไปตกนรกนะถึงแม้ว่าเคยทำบุญไว้นะเห็นไหมมาเป็นมเหสีก็ยังถูกเผาเห็นไหมจะแต่ได้ฟังเทศได้โสดาแล้วก็นางที่ช่วยกันเผานั่นน่ะก็มาเกิดเป็นในบริวารสามมาวิไดวดีน่ะก็ถูกเผาไปด้วยก็ได้นั่นน่ะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าก็ให้อยู่ในไตรสรณาคมใช่ไหมก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมไปหมดนั่นน่ะนี่น่ะจึงบอกว่าเห็นมากรรมเก่าที่ไปทำร้ายพระเข้าจริงๆนั่นทีแรกไม่ได้ตั้งใจเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยโอ้โหมันละเอียดเหลือเกินแล้วเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยาท่านอาจารย์บอกว่าตอนคฤหัสถ์เคยตีควายไว้ไงตีมันบ่อยอ่ะพออายุมากท่านก็เออสงสัยจะตีควายเอาไว้ละมั้งมันถึงจะได้เจ็บตำกระดูกกระเดี่ยวไปหมดนั่นนะเห็นว่าเห็นว่าแต่ลุงปู่นึกถึงลุงปู่แหวนเนี่ยเอาฝานเรือมีดไปฟันที่ทำตรงไฟน่ะตะก้นไฟนั่นนะทีหลังนั้นก็เป็นแผลที่ก้นนะมันไม่หายทำไงก็ไม่หายจนตายนั่นนะท่านว่ากรรมเก่าท่านบอกน่ะเห็นไหมกรรมเก่ามันตามมาสมัยนี้ก็ว่าแผลกดทับนั่นน่ะรักษาไงก็ไม่ยอมหายครับมีทางจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับโยมน้ำฝนเจริญสุขโยมกับนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะขอถาม4ข้อค่ะแล้วถามเสร็จขอฟังทางวิทยุนะคะจ้าค่ะข้อ1ค่ะคือฆ่าสัตว์เล็กน้อยมากมายเช่นกุ้งหอยปูปลาโดยเจตนารู้สึกว่าตัวเองบาปมากอยากใช้หนี้เขาจะทำอย่างไรคะและข้อ2สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นแต่ตั้งใจฟังจะได้บุญไหมบรรลุธรรมด้วยการฟังได้ไหมทำนานฟังไปเรื่อยค่ะค่ะข้อ3ค่ะเวลาเขาจัดงานบวชพระจัดงานเลี้ยงโดยฆ่าสัตว์และเลี้ยงสุราจะได้บุญไหมข้อ4สวดมนต์อยู่ที่บ้านจำเป็นต้องใส่ชุดขาวทุกครั้งไหมนั่งสมาธินานๆจะปวดขามากขอนั่งเก้าอี้จะบาปไหมขอฟังทางวิทยุนะเจ้าคะหลวงพ่ออุตตอบเพิ่งก็ได้คือข้อ4เนี่ยเราสวดมนต์นะเราจะสีอะไรก็ได้นะสวดมนต์นะนั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรนะนั่งเก้าอี้ก็ไม่เป็นไรข้อ3เนี่ยข้อ3เนี่ยอะไรนะที่บอกว่าฆ่าสัตว์ฆ่า
ค่าตัดเล็กค่าตัดน้อยเนี่ยไอ้เนี้ยมันก็เป็นกรรมนะแล้วมันก็มีผลนะทำให้เราป่วยอยู่เรื่อยๆมันก็สามารถเราจะแก้กรรมได้ยังไงก็อาศัยเราว่าเราไปเอาอะไรมาล่ะหอยมากเราก็เอาหอยไปปล่อยปูเราก็เอาไปถ้าปูไม่มีปลาปูปลาเนี่ยเหมือนเราเคยไปตกเบ็ดหรือไปตื้อหรือเลี้ยงบ่อปลาเนี่ยเราก็เอาไปปล่อยได้นะก็ได้โหดกรรมของเราคือให้เขามีชีวิตอยู่นะข้อที่สามหมายความว่าการที่เราบวชพระแล้วเนี่ยเราอาศัยว่าให้สุรากินก็ดีเราฆ่าสัตว์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไอ้นะไอ้ตัวบวชก็บวชไปไอ้ตัวฆ่าสัตว์ก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งนะมันปนกันไม่ได้ได้บวชเนี่ยได้กุศลแต่ฆ่าสัตว์นี่มันก็บาปมันก็เป็นอกุศลมันอีกส่วนหนึ่งส่วนบนส่วนบาปมันก็เรื่องต้องแบ่งแยกกันไปนะเราไปกินตุลาเราข้ามกินตุลาเวลาเราไปกินตุลาเราไปเมาในงานบวชงานอะไรเนี่ยมันเป็นประเพณีของบ้านนอกก็จริงอยู่แต่มันก็เป็นนั่นนะเขาบอกมันผิดศีลข้อที่ห้ามันก็คนละส่วนไอ้บวชมันก็อีกส่วนหนึ่งนะมันไม่ปนเปกันนะโยมนะนะไอ้บาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญนะแต่การที่เราเคยฆ่าตัดเล็กตัดน้อยกันมาเราก็พยายามซื้อป่าไปปล่อยชีวิตให้เขานะปล่อยชีวิตให้เขาแล้วการที่เรามาบอกเอ๊ะบวชตรวจมนเนี่ยเราตรวจมนไม่ได้เมื่อเราตรวจมนไม่ได้เนี่ยเราฟังทำแล้วก็พิจารณาไปมันก็ไม่เป็นไรก็ได้บุญนะเพราะเราทำบุญเราก็ได้บุญเดี๋ยวเจตนาที่มันเป็นบุญมันก็ได้บุญตรงนั้นเนี่ยนะบุญอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยจ้ามันทำนานไปเรื่อยใช่ไหมครับมันสวดฟังไปสวดไปมันก็รู้แล้วก็สวดไปเรื่อยแล้วต่อไปหนังสือเราก็จะแตกไปเรื่อยนั่นน่ะหลวงพ่อตังวานท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกพ่อพระสุขท่านก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็รู้หมดตอนนี้เพราะฟังอยู่บ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วก็อ่านปัญญาดีสมาธิแก่ดีใช่นั่นน่ะครับทีนี้ก็อ่านออกหมดอ่านออกหมดแต่ก่อนมันทิ้งหนังสือกันเยอะทำไร่ทำนากันอะไรต่ออะไรเพราะว่าสมาธิมันจะช่วยให้เราความจำดีแม่เนี่ยอย่างอาจารย์คิมเนี่ยใช่ไหมก็วันนี้ก็บอกคิมโอ้ยหน้าตาก็ไม่ดีอ่านหนังสือก็ไม่ออกใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เป็นไงอาจารย์คิมเขาโอ้ไปนั่งกรรมฐานเข้าห้องเป็นปีกว่าออกมาก็ค่อยขยันก็นั่นความจำแกดีก็อ่านออกเขียนได้อะไรเรียกด็อกเตอร์คิมเด็กด็อกเตอร์คิมปัญญาดีด็อกเตอร์คิมใช่ไหมไปอยู่อินเดียนะอินเดียมีความสามารถเขาก็ยกเป็นพระครูดูถูกไม่ได้ผิดพระครูเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มต้นแกก็ไม่ได้อะไรแต่ได้จากสมาธิคนที่สมาธิเนี่ยได้สมาธิเขาก็สอนเป็นครูบาอาจารย์ญาติโยมก็มีลูกศิษย์เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆที่อยู่กับเด็กกำพร้าก็ดีที่ว่าอยู่ในสถานที่พินิจก็ดีก็ต้องพยายามไม่ภาวนาวันหนึ่งสัก20นาทีก็ยังดีให้มีชั่วโมงให้มีชั่วโมงภาวนากันในห้องขังก็ดีห้องโทษเนี่ยใช่ไหมได้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงผู้ใหญ่ยังเด็กวัยรุ่นเนี่ยให้ได้ทำสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนี่แหละจึงบอกว่าถ้าไม่งั้นนะเราจะไม่รู้เลยว่านี่แหละความสงบเนี่ยเป็นยาทิพย์เป็นยาเย็นความสงบเนี่ยทำให้สมองโปร่งโล่งได้นั่นเห็นไหมเด็กๆที่อะไรสมาธิสั้นลองให้ทำไม่ได้เดินจงกรมมั่งนะทำพอห้าขวบหกขวบเนี่ยพยายามทำพยายามเดินจับมือเขาไว้แม่จับมือไว้ลูกเอ้ยพุทโธไว้นะเดินไปไหนก็พุทโธถ้าใจเขาว่างเมื่อไหร่นะหายเลยนั่นแหละไอตัวปัญญามาแล้วทีนี้แหละมันจะจำมันจะไม่ดื้อไม่ซนนะทีเนี้ยหนูเป็นเด็กดีนะขอให้หนูเป็นสัตบุรุษ นะคุณแม่บุญเรือนจะให้พรอย่างเงี้ย นั่นแหละเห็นมามันเป็นอย่างนี้นะที่ว่าพริกไทยปูนภัยเนี่ยที่บอกว่าให้เอามากันแล้วก็ให้เด็กๆคนไหนที่สมาธิสั้นน้อยกินวันละเม็ดพริกไทยนะแม่บอกว่าจะได้เกิดปัญญาด้วยพระอธิษฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เชื่อไว้ครึ่งนึงเอา
เราไม่เชื่อเลยนี่แหละไอ้พ่อไม่เชื่อเลยเนี่ยมันจึงตีผัวตีเมียกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอะไรแหละที่เรียกว่านี่แหละพม่าตีเมียไงที่เขาพูดกันเรื่องไอ้ผักอ่ะพม่าตีเมียให้เราว่าเอ๊ะมันต้นยังไงเนาะได้ยินใหม่ๆแปลกพอเมียแย่งกันกินนั่นเองอ่ะมันกรอบไอ้ผักกาดอันเนี้ยนะผักกาดนาเนี่ยทีนี้หอมหอมนั่นแหละเอามาทานกันแล้วก็ขำเอ๊ะอะไรพม่าตีเมียแย่งกันกินข้าววันนี้เองนั่นแหละประวัตินะเนี่ยนึกว่าเป็นนิทานเล่าก็แล้วกันนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นเราไม่เอาไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันบ้านเมืองก็เป็นสุขจะมาอยู่กันเหมือนมีความสุขนะเมืองแขกพอเมืองอินเดียนะขอไปทีนี้ก็เห็นว่าสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็ปิดประตูนอนแล้วเขาเหนื่อยมาทั้งวันนะแขกนี่อินเดียนี่ขยันจริงๆนั่นแหละต้องกับเด็กๆ เห็นไหมสอนให้วันนะขาขายก็หัดขาขายต้องกับเด็กๆเลยนั่งตากแดดก็เอาขายทั่วก็เอาอุ้ยเราร้อนทำไมเด็กมันเคยอะเนาะเอาหมวกก็ไม่ใส่อะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมอดทนมากนะกว่าจะได้สตังค์กว่าจะได้รวยเนี่ยเห็นไหมกว่าจะมีฐานะเก็บเงินต้องกับเด็กๆนะคนอินเดียเหมือนคนจีนโบราณนะรู้จักเก็บรู้จักแกเนี่ยรู้จักจ่ายเห็นไหมไม่สุรุ่ยสุร่ายเห็นไหมสุรุ่ยสุร่ายฮะแบบเมืองไทยละตายเลยใช่ไหมนั่นน่ะแม่มันก็จะร้องเอามันก็จะดิ้นเอาเห็นไหมแม่ไม่ให้มันก็ชกตีเอาเด็กๆเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอ่ะตีแม่ไอ้ซิปกางเกงมันก็ไปโดนตาแม่เขาไปอีกเห็นไหมตาจะบอดเห็นไหมนั่นแหละก็มีตายมาจากหนองบัวนะครับเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมฉันอยากจะถามว่าที่ฉันปฏิบัติมาตลอดนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์แต่มีคนบอกว่าลูกหลานดิฉันน่ะไม่ดีเธอทำยังไงก็ไม่ได้หรอกบุญกุศลน่ะจะเป็นเหมือนคำที่เขาว่าไหมคะเขาว่าไงนะคุณโยมเสียงมันเบาไปหน่อยใช่ค่ะดิฉันปฏิบัติธรรมมาตลอดนั่งสมาธิภาวนาถือศีลแปดแต่มีคนเขาบอกว่าลูกหลานดิฉันน่ะดื้อด้านพูดไม่ฟังความลูกไม่ดีอีฉันจะได้บุญไหมเขาบอกว่าอีฉันไม่ได้บุญเธอทำบุญไปเธอก็ไม่ได้อ๋อว่าบุญส่วนบุญไอ้ทุกส่วนทุกโยมขอให้เขาเป็นสัตบุรุษขอให้เขาเป็นคนดีคุณแม่บุญเรือนอย่าไปว่ามันไม่ดีมันนั่นแหละมันจะได้ตามปากพ่อแม่นะขอให้หมดเวรหมดกรรมกันนะลูกนะนะวันดีแล้วใกล้วันละสังขารคุณแม่เนี่ยเห็นไหมบอกอธิษฐานนั่นแหละหุงข้าวให้ทานก็บอกขอให้เป็นยาทิพย์นะให้ลูกโลกหลานๆว่านอนสอนง่ายแล้วก็อธิษฐานทำนะตามปากคุณแม่มันเลือนเนาะมันเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็หายได้เหมือนกันนะบางคนบอกเนี่ยแม่หนูยังไม่ยอมมาภาวนาเลยก็ยังทานเหล้าอยู่ทำไปทำมาเออแม่มาแล้วเลิกแล้วขอให้เหล้าจืดนะแม่ทานก็ขอให้เหล้าจืดถ้าไม่ช้าละพาแม่มาแล้วที่บุญรักษาที่ว่าบุญถนองอ่ะที่ก้าวเลี้ยวน่ะเขาทำคอร์สกันไว้น่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่ญาติโยมชาวก้าวเลี้ยวน่ะทั้งนครสวรรค์น่ะ เขาก็พยายามทำคอร์สขึ้นมาเด็กๆนักเรียนก็มาอบรมกันอยู่เรื่อยนั่นน่ะก็บอกว่าคนไหนมาก็โชคดีใช่ไหม
เด็กนักเรียนบางคนก็มีนิสัยก็มากันนั่นแหละจึงบอกว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไปนะความจริงต้องเอาไอ้เนี่ยเอาพวกสมุดดินสอพวกนี่แหละพวกเขาขาดอะไรก็ไปให้มึงเด็กๆก็จะได้นี่แหละคอร์สก้าวเลี้ยวเนี่ยเห็นไหมเขาจะได้มีกำลังใจพวกวัยรุ่นเด็กๆนี่แหละแม่พิมพ์ของชาติต่อไปคุณหนูคุณน้องใช่ไหมเนี่ยพวกเราเดี๋ยวก็ตายกันหมดนั่นเห็นไหมอยู่ไม่ถึง100 ปีใช่ไหมบางคนนั่นน่ะทีนี้เด็กพวกนี้แหละที่จะมาเป็นผู้พันในพลในพันใช่ไหมทีนี้ถ้าเด็กๆไปเสียถ้าต้องเด็กๆเห็นไหมเกเรอะไรต่ออะไรใช่ไหมนั่นน่ะพ่อแม่ก็หนักใจเหลือเกินนั่นน่ะแต่พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นคนภาวนาเนี่ยดีแล้วที่คุณแม่มาเที่ยววันนี้เห็นไหมตอนรุ่นๆก็เลี้ยงลูกมาต้องหลายคนเห็นไหมนั่นน่ะแต่ลูกได้ดีกันหมดนะเห็นไหมพอรู้จักค้าขายรู้จักทำกินเนี่ยรู้จักรักลูกนั่นน่ะพอรู้จักมีฐานะขึ้นมาก็ชวนลูกหลานทำบุญเนี่ยทำบุญสุนทานนั่นแหละมีสายเข้ามาจากจังหวัดน่านนะครับคือโยมเย็นอ่านเจริญสุขโยมอาการนมัสการค่ะท่านพระเดชพระคุณทั้งสองลูกค่ะจ้าตัวโยมจะถามว่าโยมปฏิบัติธรรมอยู่แต่แม่เขาขัดใจไม่ให้ปฏิบัติแต่ลูกไม่ได้ฟังแม่ลูกจะบาปไหมเราก็ภาวนาไปเรื่อยแหละนั่นแหละเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่เถียงแม่นั่นเนี่ยบางคนเห็นมาเขาไม่เถียงแม่เขากลัวเราจะบาปนั่นแหละเห็นมานั่นแหละแบบเนี้ยเราทำความดีไว้บางทีก็ขอขมากรรมกันแม่ถ้าหนูถ้าลูกมีกรรมก็แม่ก็ยกให้กันให้หมดนะนั่นน่ะแม่จะได้นั่นน่ะแต่ต้องให้ตักทานข้าวให้กระจายดีก่อนนะนั่นน่ะดีแล้วนั่นแหละเห็นมากมัวแต่นั่นน่ะแอบลบๆอยู่นั่นน่ะไอ้กบใช่ไหมครับค่ะนั่นน่ะอบลบไอ้ลูกมันก็แอบนั่นน่ะนั่นแหละเห็นมานั่นแหละทำไปทำมาโดนจับไปกินหมดนะเพราะมันบอกกันมันไม่หยุดนั่นน่ะแต่โยมดีทำไปเถอะทำไปแต่แม่เขาไม่ปฏิบัติแม่จะเป็นคนที่ว่าไม่เชื่อคำพระแม่จะบอกว่าแม่จะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงนะคะแต่โยมไม่ได้ฟังแม่คงไม่เป็นบาปเนาะนั่นน่ะเรามีสตังค์แล้วก็ไปนั่นน่ะเห็นมั้ยไปให้แกนั่นน่ะไปให้แกมั่งนั่นน่ะแกจะได้ดีใจว่าลูกมันด่าเราด่ามันเท่าไหร่มันก็ไม่โกรธนั่นน่ะใช่มั้ยแกชอบอะไรเราก็ซื้อไปฝากแกมั่งตอนหลังก็ได้ลูกคนนี้แล้วนะที่ดูว่าแต่ก็เขาก็ช่วยเหลือเราทำไมนำมานี่แหละพาแม่ไปสวรรค์นะนั่นน่ะอย่างน้อยไปพักสวรรค์ก็ยังดีนะต่อไปเขาจะได้มีนิสัยมาทางบุญนั่นน่ะท่านบอกว่าดีก็ไปตกนรกดีก็ไปเป็นสัตว์ใช่ไหมไปเป็นสัตว์แล้วเนี่ยตัวอะไรมากัดก็เอามันออกยากเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมเห็บมั่งอะไรมั่งวิ่งอยู่ในป่าก็วิ่งไปเถอะนั่นน่ะถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ใช่ไหมนี่แหละเราต้องนึกถึงพระคุณที่แม่เนี่ยเลี้ยงเรามาถึงแม้ว่าเขายังเป็นวิชาทิฏฐิลูกก็พยายามใจดีนั่นน่ะช่วยแม่ก็ด่าไปเถอะทำไมชอบด่าหนูเหลือเกินมึงก็เหมือนหน้าเหมือนแม่ผัวหนูแม่ผัวกูนั่นแหละอะไรเนาะทีนี้ก็โอ้ไอ้ความแค้นกันเนา
ไอ้ความฝังใจตอนหลังเดี๋ยวยอมฟังในทีวีค่ะอาบน้ำตาลล่ะแต่ทีหลังก็เลยแกภาวนาดีไงเฮ้ยมึงจะไปว่ามันนะกูป่วยอ่ะกูฝันเห็นมันไปนั่งแผ่เมตตานั่งชุดทรงชุดไทยอ่ะสวยงามนั่งอยู่โคนไม้น่ะนั่นน่ะเห็นว่าไปเห็นกายทิพย์เขาไปเห็นคนที่โดนด่าบ่อยๆแต่เขาภาวนาตอนหลังแม่ก็ยอมลูกสาวว่าคนเนี้ยเขาภาวนาดีนั่นน่ะโทด่าเขาได้คนเนี้ยนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะที่หลวงปู่ท่านรู้ไงท่านบอกว่าคนเนี้ยเจริญเมตตาขึ้นนะนั่นน่ะภาวนาดีนั่นน่ะถึงบอกว่าทำไปเถอะนั่นน่ะหลวงปู่แจ้งว่าถ้าเราไม่ตีไม่เข็นเหล็กมันก็เป็นมีดไม่ได้หรอกหลวงปู่แจ้งถึงบอกว่าตีไฟแรงๆนั่นน่ะนุ่มๆ นะตีมันเข้าไปไม่ต้องบรรยะบรรยังให้เหล็กมันแบนนั่นแหละตีนิวรณ์ด้วยไม่งั้นมันจะง่วงฝาตะกะจะหลับพอดีนะพระคุณเจ้ามาช่วยหลวงปู่ตีเหล็กกันดีกว่าเนี่ยออกคุบายนั่นอยู่ปฐุมตะกอนเนี่ยหลวงปู่เจ้าน่ะเห็นไหมพระอรหันต์ตีเหล็กเนี่ยนั่นแหละสอนในลูกศิษย์เนี่ยเข้มแข็งเหมือนเหล็กกล้านั่นน่ะเห็นไหมไอ้คนไหนเชื่อฟังได้ดีหมดนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละลูกหลานเนี่ยมันกลายเป็นตะกั่วกันไปหมดแล้วบี้แบนไปหมดแค่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ฟังพ่อแม่บางคน เห็นไหมนั่นน่ะภรรยาสามีเป็นมันไม่ใช่ทองคำแล้วมันกลายเป็นตะกั่วมูบี้ไปหมดใช่ไหมถ้านั่นแหละถ้าเรารู้จักเอาธรรมะมาใช้อ่ะมันจะเข้มแข็งนั่นน่ะขันตินี่แหละอดทนตัวเข้มแข็งมันฉลาดใช่ไหมนั่นน่ะมีสายมาอีกไหมคุณโยมได้บางที่ก็ขาดไปยังทำไม่ทันหรือไงก็ไม่ทราบเนาะนั่นน่ะที่ว่าไอ้อะไรอ่ะที่ขาวยายเที่ยงไงขาวยายเที่ยงก็ฟังไม่ได้มั้งของเจ้าหน้าที่คงจะไปดูกันเนาะนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนอย่างกับชีวิตเนี่ยเหมือนอย่างกับตะกั่วหรือว่าไม้ที่ยังไม่ได้ขัดเกลาใช่ไหมต้นไม้อยู่ในป่ามันไม่ได้ถากไม่ได้ฟันไม่ได้เลื่อยไม่ได้ใสก็เหมือนใจเรานี่แหละมันต้องมาใสมาเห็นมาปฏิบัติธรรมนะมาเคี่ยนมาตีครูบาอาจารย์ก็คอยว่าไว้คอยสอนไว้นั่นแหละครูบาอาจารย์ว่ามากๆนั่นแหละเป็นผู้ที่ให้ความเข้มแข็งอดทนนั่นแหละท่านไม่ได้รังเกียจถ้ารังเกียจท่านก็ไม่พูดเลยเห็นไหมไม่อยากคุยด้วยองค์นี้มันว่าไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสอนโดยการไม่พูดอย่าไปพูดกับเขาจะได้กลับตัวกลับใจได้เนี่ยท่านทรมานด้วยการไม่พูดนะไม่ต้องทุบตีกันภรรยาสามีไม่ต้องทุบตีกันคือการเนี่ยนั่นแหละเมื่อขัดใจกันขึ้นมาแล้วก็ทำความดีเข้าหากันนั่นเห็นไหมนะถ้ากินเหล้าเข้าหากันเราไปกันใหญ่ ใช่ไหมนั่นแหละแข่งกันภรรยาสามีกินได้ค่ะก็กินได้มั้งทีนี้เรามันไฟเห็นไหมไฟมันมาเจอกันเขาแล้วนั่นน่ะจึงบอกว่ามันง่ายๆนะโยมนะนั่นน่ะเห็นว่าเอ้าท่านกินได้เราก็กินได้นะเอาแข่งกันเลยทีนี้คนขายมันก็หัวเราะดีมันขายสนุกนะนั่นแหละขณะอย่างนี้
พราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าบัณฑิตอยู่ที่ครอบครัวเรานั่นน่ะใช่ไหมบัณฑิตอยู่ที่มืออยู่ที่ตาอยู่ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่เนี่ยฝึกงานทุกวันฝึกสติทุกวันนั่นน่ะใครฉลาดก่อนบุญของเขามาแล้วนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะวาสนาเขามาแล้วน่ะปฏิบัติได้เรียกว่าวาสนาล้นทับแล้วมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมรรคสี่ผลสี่ช่วงชั่วโมงครับเนี่ยเป็นการกรรมสว่างใจช่วงนี้ก็เบรกไว้ก่อนแล้วมาพบในช่วงที่ต่อโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะสองสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราอย่างถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อยังทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นถึง26สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 นพิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญก
ครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปร่งทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 0249611603ชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอนิชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาเราพูดปฏิบัติระยะ2วัน3วันทั้งหมดนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาพูดปฏิบัติความพุทธหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปการประพฤติการปฏิบัติขอให้ใจสงบมีสติรู้ความคิดดูกายดูจิตของตัวเองแล้วเมื่อดูกายดูจิตของตัวเองแล้วนะจะเข้าใจจิตใจของตัวเราเองจะรู้เห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะความสงบนี่แหละมันจะสยบความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างถึง26สิงหาคมนี้ประชุมพระกลางพรรษาวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559เวลา 8:00 นพิธีทักษิณานุประทานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญครบรอบวันละสังขาร4ปีร่วมเปิดโปร่งทานและร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 024961160วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญญาติธรรมร่วมบุญในงานพิธีอัญเชิญพระพุทธมณีศรีสุวรรณภูมิพระหยกดำณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092 250 1124
กของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจนะก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมะธรรมาธิโกมาตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในรายการธรรมะตะวังใจนี่มันพอสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้สนทนากันเนี่ยจึงบอกว่าปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาสมัยพุทธกาลนะอย่าว่าแต่สมัยนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเป็นปัญหาหากินหาอยู่นั่นนะอยู่แบบชนบทสมัยก่อนเห็นไหมอยู่แบบเรียบง่ายเห็นไหมสมัยนี้เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจเงินตัวใหญ่ใช่ไหมเรียกว่าเงินเป็นใหญ่เงินปัจจัยอันเบอร์หนึ่งเลยถ้าไม่มีอยู่ในเมืองหลวงจะไปกินอะไรนั่นแหละไปขอทานหรือก็ลำบากหรือเกินเห็นไหมมันไม่ค่อยมีคนอยากให้อ่ะใช่ไหมทำไมไม่ทำกินน่ะแกคนทำไมจะต้องแข่งพวกเราทำไมเนี่ยบางคนก็ยังนึกอย่างนี้ทีนี้เห็นมาเนี่ยถึงว่าปัญหาที่เราอ่ะได้มานึกถึงเนี่ยนะว่ามานะเราเกิดบุญมานะเราเกิดความดี เห็นไหมผึ้งอ่ะมันตัวเล็กๆแต่มันไปดูดน้ำหวาน ทีละหน่อยทีละหน่อยมาเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงชาวโลกได้ด้วยมีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากกาฬสินธุ์นะครับโยมแสงจันทร์ให้เจริญสุขโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมโยมมีปัญหาเรื่องการเดินจงกรมนะคะหลวงพ่อจ้าไม่ทราบว่าเวลาเดินจงกรมโยมจะมีอาการปวดหัวแล้วก็อยากจะอาเจียนอยากจะอ้วกจะแก้ยังไงคะหลวงพ่อนั่นแหละมันมาฝังเนาะทีนี้เราก็ลองเดินช้าๆดูเผื่อมันจะหายถ้าเดินช้ามันอาจจะหายก็ได้เดินช้าๆให้มากๆดูที่มันจะหายไหมหรือว่าภาวนาไว้หรือว่าดูมันเฉยๆอย่าไปภาวนานั่นแหละแล้วก็เดินรู้ขึ้นประการภาวนาใช่ไหมหลวงพ่อเออมันเหมือนว่ามันจะเป็นสมาธิของมันนะทีนี้เราไปภาวนามันจะเข้าในแล้วมันละเอียดมันจะออกนอกบางทีมันก็ทำให้งงนั่นแหละใช่ลองสังเกตดูนะโยมนะนั่นแหละลองเอาจิตไปรู้แล้วก็ทำเฉยๆไว้นั่นแหละให้มันเป็นกลางให้ได้เดินก็ใจสงบก็แล้วกันเดินก็รู้เดินรู้สติเฉยๆใช่ถ้าจำความรู้สึกเฉยๆใช่ไหมใช่นั่นแหละใช่พุทโธก็รู้ไว้หรือว่าย่างก็รู้แฝงเท้าไปก็รู้นะก้าวไปกดเท้าลงก็ให้รู้นะรู้เฉยรู้เฉยนั่นนะพอรู้แล้วเฉยๆไว้ว่าต้องภาวนาพุทโธใช่ไหมเจ้าคะไม่ต้องตอนนั้นตอนนั้นเราก็มารู้อยู่อาการที่เท้าอะไรเงี้ยทีนี้บางทีมันอาจจะอยากจะเข้าสมาธิก็ได้มันอยากจะสงบนอนที่เป็นอาการอย่างนี้เนาะนั่นน่ะเจ้าค่ะใช่ลองไปแก้ดูนะค่ะ
เราต้องไปแก้ดูใช่ใช่นั่นน่ะต่อไปเพื่อมันจะได้หายนั่นน่ะเราก็ไม่ทิ้งนั่นน่ะบางทีเอาลองยืนอยู่เฉยๆก่อนก็ได้นั่นดูว่าสังเกตว่ามันเป็นอะไรนั่นน่ะดูว่ายืนแล้วก็ทำลมหายใจเข้าออกรู้เฉยๆไว้บางทีอาการงงมันก็จะหายไปนะมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราไปกลัวมันก็เลิกนะเนี่ยมันทำให้ฝังว่าไม่ให้ทำไม่มันไม่ให้เจริญรู้นั่นเองนั่นน่ะถ้าเราเจริญรู้ไปได้ต่อไปมันก็ไม่ขัดฝังเรานั่นน่ะ มันก็สะดวกทุกอย่างเดินก็สะดวกกินก็สะดวกถ่ายก็สะดวกนั่นน่ะเห็นไหมสะดวกไปหมดจิตของเรามันสงบนั่นน่ะจึงบอกว่าแหมเมื่อวานเนี้ยดึกแล้วอายุ80กว่าเห็นไหม83แล้วมั้งนั่นน่ะยังกับคน50เลยนะมาภาวนามันไม่หลับไม่นอนน่ะมันตื่นน่ะก็บอกว่ามันไม่อยากหลับมันไม่ง่วงนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าใจเขาตื่นแล้วสมาธิเขาเกิดแล้วแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะอันนี้แหละที่บอกว่าปัจจตังมันรู้ขึ้นมาเฉพาะตนนั่นแหละที่บอกว่ารักษาไว้เหมือนผึ้งใช่ไหมมันผึ้งมันใจดีเหลือเกินฮะเห็นไหมมันมาทำเลี้ยงลูกมันไปตั้งแต่สว่างมันก็ไปแล้วไปหาเกสรมาไปหาอะไรมานั่นแหละกลายเป็นน้ำผึ้งเป็นยาเข้าไปอีกเห็นไหมมันเห็นไหมทำขึ้นมาเองก็ไม่ได้เห็นไหมมนุษย์ทำก็ไม่ได้เนี่ยมันวิเศษไปคนละอย่างเห็นไหมธรรมชาติที่บอกว่าสัตว์เพื่อนเกินแก่เจ็บตายมันเก่งกันคนละอย่างแต่เราเอาเยี่ยงไม่ใช่เอาอย่างใช่ไหมนั่นแหละเอาเยี่ยงเนี่ยท่านบอกว่าจะไปเอาอย่างบางอย่างมันไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละบางคนที่ว่านั่นแหละอย่าไปเอาตามอย่างเขานั่นแหละที่บอกว่าที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเอาตามทั้งหมดไม่ได้นะบางคนเนี่ยไอ้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกๆหลานๆไม่เอานั่นน่ะมันคิดว่ายังไม่ถึงเวลาของเขานั่นน่ะเห็นมากตัวทุกวันเนี่ยนั่นน่ะแต่งตัวอวดกันอยู่ข้างนอกถนนนั่นน่ะดึกดื่นแล้วก็ยังเป็นชุดนักเรียนอยู่นั่นน่ะไม่รู้ไปเรียนที่ไหนอยู่ตำร้านกาแฟอยู่อย่างนั้นน่ะแทนที่จะไปซักผ้าคุณแม่เหนื่อยไหมหนูจะได้นวดให้หนูจะได้ช่วยน่ะผ่อนคลายให้พ่อแม่ใช่ไหมก็เรื่องของแม่กันแล้วกันนั่นเห็นไหมเนี่ยอยู่ตำร้านกาแฟกันนั่นน่ะซื้อแล้วกันแล้วกันเราก็กลับบ้านของเรามันก็ยังมีความสุขใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดนอกบ้านมันไม่ได้เกิดในบ้านใช่ไหมบางคนนั่นแหละจิ้มแต่อาตมาจึงเป็นห่วงมากนะโทรศัพท์มีได้ทั้งหมดแต่เราต้องรู้จักใช่ไหมนั่นแหละมันไม่มันเกินความจำเป็นนั่นแหละที่ว่าเฟ้อไปนะไปจิ้มอยู่ตามถ้ารถมั่งไปยืนมั่งนั่นเดินไปมั่งเมื่ออยู่ไกลจิ้มนั่นน่ะเพิ่นที่ไหนได้นั่นน่ะเห็นมาเขาก็มาเอาสินกมันก็มาเฉียวเอาไปนั่นน่ะจะร้องหาใครอ่ะเห็นมาสองสามหมื่นนั่นน่ะถ้าทำงานน่ะเห็นมาทำธุรกิจก็ถ้ายังไม่พอไม่มีเงินพอก็เศร้าใจไปอีกเห็นไหมบางคนเห็นไหมเผลอไม่ได้ไอ้เด็กๆก็มาลักเข้าไปบางคนบอก
ไอ้หายหมดนะข้อความอะไรต่ออะไรเนี่ยไปฝากไว้มันก็ลำบากเนาะมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเนี่ยทุกเนี่ยที่ว่าทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเอาหลักธรรมเนี่ยมาใช้เป็นประจำชีวิตเนี่ยครองเรือนนี่แหละครองเรือนครองพระนั่นแหละพระที่ปฏิบัติของท่านน่ะท่านไม่สนใจนั่นแหละเห็นไหมท่านไม่สนใจภาวนานั่นแหละเนี่ยเป็นตัวอย่างใช่ไหมนั่นแหละนักบวชเป็นเพศที่มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อสนองบอกว่านักบวชบอกว่าไม่ว่างใช้ไม่ได้นั่นแหละเพราะนักบวชต้องว่างนั่นแหละเพราะใจว่างนั่นเองมีงานทั้งวันหลวงพ่อบอกว่าต้องบอกว่าว่างเสมอนะถ้าบอกว่านั่นแหละนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งนั่นนะพระนนท์บอกว่าวันละ7 ครั้งโอ้ตถาคตนึกถึงความตายทุกระยะนั่นนะทุกสตินั่นเองนั่นจึงบอกว่าความสุขก็เกิดนะมาที่ว่าไม่ประมาทเลยพุทธเจ้านั่นนะจึงบอกว่ามันอยู่กับความตายพอตายท่านก็ไม่เสียใจเห็นไหมท่านทำไว้ดีแล้วนะลูกๆช่วยกันได้นะพระโมกขลาพระสารีบุตรพระกัสสปะทำหน้าที่ต่อกันหมดอายุก็นิพพานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละจึงบอกว่าพุทธเจ้าว่างเสมอเห็นไหมลูกหลานบอกไม่ว่างพระบอกว่าไม่ว่างหลวงพ่อสนองหัวเราะไม่ว่างทำอะไรมีตายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมสมจิตเจริญสุขโยมครับมาตรการกราบหลวงพ่อโชคดีคุณโยมครับอย่าถามเรื่องตะก้อเดียวแล้วครับที่ผมสงสัยอยู่ก็คือว่าผมได้อยู่ศีลอุโบสถแล้วก็มีเพื่อนๆกันรับศีลอุโบสถตอนเช้าแล้วตอนเย็นประมาณ5 โมงเขากลับบ้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงมั้งครับเดี๋ยวผมขอควังทางวิทยุนะครับแล้วการศีลอุโบสถแล้วกลับบ้านก็ยังดียังเป็นนิสัยเนี่ยเราต้องเอานึกถึงสากลเนี่ยเห็นไหมสากลบอกว่าไม่ได้หรอกผมต้องไปทำงานไม่ว่างสักทีนั่นแหละหลวงพ่อก็บอกนั่นแหละเอาถือศีลไปด้วยเอาศีลไปกับงานด้วยนั่นแหละแล้วคุณโกบางคนก็ทำได้พยายามรักษาศีล8นะบางองค์ใช่มั้ยนี่แหละจึงบอกว่าดีทําไว้เถอะมันขาดมั่งมันปะมั่งก็ยังดีดีก็ไม่ทําเลยนะนั่นน่ะเห็นมั้ยไปเล่นขนเล่นลิเกใช่มั้ยวันเดียวมันไม่สวยงามหรอกลําวันเดียวต้อง3 เดือน6 เดือนไปละไปหัดลำทุกวันไปหัดร้องหัดลำใช่ไหมนี่แหละพอได้ขึ้นมานะมันก็จะรักศีลรักธรรมมันก็จะรักวัดไปได้ว่างนั่นแหละว่างของการเห็นไหมถ้าได้โสดาเนี่ยอยากจะเข้าแต่วัดเห็นไหมถ้าที่คนเขาได้กรรมฐานขึ้นมานะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเขาไม่อยากลืมวัดลืมว่าอยากสร้างทานบารมีอยากทำลงทานอะไรต่ออะไรเห็นไหมช่วยคนนั่นแหละแล้วต่อไปเห็นไหมถ้าคนล่วงลับไปหมดเราจะไปสร้างที่ไหนแล้วใช่ไหมนั่นแหละเทวดาเขารวยแล้วเขาไม่ต้องสร้างใช่ไหมเขาไอ้นั่นแหละเรียกว่าเสวยบุญเก่าของเขาแล้วเขาไปมีความสุขนั่นเห็นไหมแต่มนุษย์เนี่ยให้สร้างไว้เถอะอย่าไปบ่นที่เรียกว่าสร้างแล้วไม่ทุกข์ใจรู้จักชวนเพื่อนฝูงมาช่วยกันนั่นเหมือนไม้ซี่กันเดียว
จะไปงัดของใหญ่มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องหลายร้อยอันจะมาช่วยกันงัดนั่นแหละเห็นไหมเหมือนแม่แรงอ่ะเขาย่อนย่อแล้วเหมือนแม่แรงตัวนิดเดียวมันยกของได้ของหนักนั่นแหละได้ไหมโยมนั่นแหละจนมาเป็นสลิงเส้นเดียวก็ได้ทำให้ของหนักๆก็ไม่ขาดอีกเห็นไหมเนี่ยมันเข้มแข็งขนาดนั้นนะจิตใจในกุศลใช่ไหมมันจะเข้มแข็งเหมือนสลิงใช่ไหมใหม่ๆมันก็ยังนิดๆหน่อยๆก็ช่างมันเถอะดีเราไปลักขโมยใช่ไหมไปลักขโมยมันไม่ดีใช่ไหมไปติดยาเสพติดนะครั้งเดียวก็ไม่ดีหลวงพ่อสนองถ้าหลายๆครั้งมันติดเลยนั่นแหละเห็นไหมก็เหมือนกันนะรักษาศีลไปเรื่อยๆวันหลังมันก็เป็นปรมัตถ์นั่นแหละบารมีขึ้นมานั่นแหละนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเข่งให้รู้เข่งให้รู้จักนั่นแหละให้รู้จักรักระเบียบรู้จักวินัยใช่ไหมนั่นแหละเมตตากรุณานั่นแหละเห็นไหมบางคนเข่งกายเป็นเครียดเนี่ยเห็นไหมเข่งซะจนทำอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละท่านบอกว่าเหมือนพระปูนที่เมนนั่นแหละเปิดดุกเด็กไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าเข่งใช่ไหมเหมือนพระพุทธรูปอะไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าสตินี่เองอะทำไปเราไม่ใช่เรายังไม่ได้เป็นถึงขนาดเป็นพระใช่ไหมเนี่ยเป็นคารวาสแล้วก็ทำไว้เขาก็ไม่ว่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปกินเหล้าใช่ไหมเนี่ยถือศีลแล้วเราไปกินเหล้าเราจะได้โดนว่าถือศีลแล้วทำไมไปทานเหล้าอยู่ทำร้านเหล้าใช่ไหมนั่นนะบางคนเนี่ยวัดสังฆทานนี่ว่าเลยเวลาแล้วไปห่มขาวแล้วก็เขาก็ไม่รู้ไงบางคนห่มขาวมาทานอาหารอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถือศีล8เขาถือศีล5ใช่ไหมบางคนก็สงสัยนั่นแหละแต่ทีนี้อ๋อเขาถือศีล5แต่เขาห่มผ้าขาวใช่ไหมถึงบอกว่าโอ้โหผ้าขาวก็สักติดนะคุณแม่บุญเรือนจึงพอรู้ธรรมแล้วแม่ชอบไปช่วยคนไงก็เลยห่มผ้าลายนุ่งผ้าลายใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อสีเหลืองนั่นแหละเห็นไหมแล้วก็โกนผมไว้ทีนี้แม่ไม่ยอมห่มขาวใช่ไหมห่มขาวมันก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสีผ้าขาวนั่นแหละแม่กลัวคนจะดูถูกแม่ชีนั่นแหละท่านฉลาดเห็นไหมท่านก็ทำเหมือนคารวาสเลยแต่เห็นไหมแต่ใจของท่านถือศีลข้อเดียวพระอรหันต์นั่นน่ะถือศีลข้อไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นน่ะใจเป็นกลางบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอานั่นน่ะเอาเฉยนั่นน่ะเอารู้เฉยเห็นเฉยหายใจกินข้าวเฉยนั่นน่ะหายใจเฉยๆนั่นน่ะเห็นไหมแต่คารวาสเฉยไม่ได้ต้องปรุงแต่งใช่ไหมนั่นปรุงแต่งจะต้องไปทำงานนั่นจะต้องไปหาเงินต้องรีบร้อนพระอริยเจ้าไม่ต้องรีบร้อนนะท่านบอกว่าทำสนุกเพื่องานหลวงพ่อสนองทำเหมือนทำเล่นๆทำไปเรื่อยๆนั่นแหละจริงจังที่การที่สำเร็จกับอยู่กับโยมนั่นแหละเห็นไหมอยู่กับการเงินหนองโยมอะไรตาอะไรถ้าเรามีเราก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยท่านอาจารย์ไพลินนั่นก็ทำของท่านไปนั่นน่ะญาติโยมก็เอาสนับสนุนทำกันอย่างนี้แหละท่านจะไปบอกว่าจะต้องรีบเนี่ยจะต้องรีบทำจะต้องรีบทำก็ไม่ได้ใช่ไหมมันแล้วแต่บุญน่ะใช่ไหมทีนี้หลวงพ่อบอกว่าจะได้ไม่ร้อนใจจะได้ไม่ใจร้อนญาติโยมใจร้อนมันต้อง
มันต้องเสร็จเท่านั้นเท่านี้นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันต่างกับหลวงพ่อสนองทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็นึกว่าทำมันเล่นเล่นเนี่ยทำอย่าไปทำมันจริงอย่าไปจริงจังที่เราบอกว่านักกีฬาทุกคนนะแพ้เราก็ไม่ว่ากันชนะเราก็เราก็ดีใจว่านั่นน่ะเขาช่วยประเทศเราได้นั่นน่ะเขาช่วยไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอแพ้เราก็ไม่ด่ากันนั่นน่ะเราก็ให้กำลังใจกันทุกคนเนี่ยมันก็มีความสุขใช่ไหมไม่ร้องไม่ว่ากันนั่นน่ะก็มีความสุขให้กำลังใจกันเหมือนอย่างกับท่านนายกก็เหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมกันเหนื่อยกันทุกคนนั่นน่ะเราก็ต้องให้กำลังใจกันถ้าไม่มีนายกก็ลำบากเห็นไหมนั่นน่ะไม่รู้จะไปยังไงนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีผู้นำประเทศเดินไปก็ไม่รู้ว่าใครอยากคุยไปทางไหนใช่ไหมนี่แหละถึงว่าโอ้บ้านเมืองมีขอบมีมาตามีวินระเบียบวินัยนั่นแหละจึงบอกว่าประเทศไทยจึงสวยงามจึงเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาก็เพราะว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีคนใจดีช่วยกันเห็นไหมถนนหนทางมันก็ดีกันนั่นแหละเห็นไหมเมื่อมันพังลงมาเราก็ไม่ เราก็ช่วยกันทำต่อไป อย่างนี้แหละไอ้อะไรผักตบชวาเราก็พยายามใช่ไหมนั่นแหละพลาสติกเราก็ไม่ทิ้งนั่นแหละอาตมากลัวที่สุดเลยอาตมาไม่กลัวใบตองใช่ไหมอาตมาไม่กลัวไอ้กระดาษใบตองอะไรพวกนี้กลัวพลาสติกโอ้โห10ปี20ปีเนี่ยมันจะเอาไปไว้ไหนน่ะเห็นมั้ย100ปีเนี่ยพลาสติกถ้าเราไม่คิดกําจัดใช่มั้ยที่บอกว่าญี่ปุ่นมันเอาไปทําอัดแท่งอะไรพวกนี้ให้มันเป็นกําแพงอะไรอะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยเอาของเก่าไปอัดเอาไว้นี่แหละต้องคิดหมดเลยอยู่ต่างโลกเห็นไหมไม่งั้นมันไม่ป้องกันไม่ได้นี่แหละที่เรียกว่าอัคคีภัยทั้งนั้นเลยมันมีแต่ภัยขึ้นมานั่นแหละโอ้ยนะโยมนะ024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่024961160นะก็ยังว่างอยู่ก็มาคุยถามปัญหากันนะการถามเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาที่คนถามด้วยคนฟังก็ได้ปัญญาไปด้วยนะสิ่งที่ไม่รู้เราก็รู้มากขึ้นนะที่เราสงสัยจะถามหายก็คนที่ถามไปแล้วคนที่ยินได้ฟังโอ้ข้อสงสัยมันก็หายไปนั้นเราก็เข้ามาถามได้ในปัญหารายการนะก็เหมือนกันที่ว่ารายการนี้ก็จะเน้นในการที่เรามาปฏิบัติเพราะว่าเราเป็นสายพระป่านะคือพาป่าอยู่ในเมืองอ่ะคือสายปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเนี่ยเป็นต้นฉบับนะแล้วก็หลวงพ่อสนองก็มาเผยแพร่ที่เมืองนนทบุรีก็ใช้ระบบนี้นะระบบสอนเรื่องการเดินจงกรมเดินให้เป็นเดินให้สงบสอนนั่งสมาธินั่งให้สงบนั่งให้เป็นนะสอนยืนสมาธิทำให้จิตสงบนะยืนสงบนะนั่นแหละให้สอนเรื่องเดินยืนนั่งนะให้เรารู้ตัวเองรู้กายรู้จิตตัวเองมันจะได้เข้าใจในธรรมของพุทธองค์แต่เราไม่รู้กายของตัวเองว่ากายทำอะไรก็ไม่รู้ขาดสติขาดตัวผู้รู้แล้วเนี่ยเราอาจจะทำผิดพลาดได้ให้รู้จิตเห็นภายในว่าจิตมันคิดดีคิดชั่วอย่างไรให้เห็นตรงนี้นั่นคือการปฏิบัติธรรมให้รู้ตรงนี้นะโยมนะนิมนต์หลวงพ่อธรรมาสคุยต่อก็เหมือนคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นมะเร็งมั่งหลวงพ่อสนองก็บอกไปถูห้องน้ำไปปัดฝาดเช็ดถูนี่แหละมาช่วยสังคมตัวใหญ่ใช่ไหมทีนี้ก็ทำไปทำมาหายโรคได้บางคนมีกำลังใจนั่นเห็นมาเจ้ากรรมอโหสิกรรมให้เหมือนกัน
พราะมาช่วยสังคมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยทีนี้บางคนก็ไม่ได้เป็นญาติกับการเข้าศาสนาใช่ไหมไม่เอาหรอกวัดเราไม่รู้จักเราไม่ไปหรอกเห็นไหมนั่นแหละนั่งกระดินนั่งกระลานธรรมอ่ะเราเคยอยู่ห้องแอร์ใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่ได้หรอกฉันมานั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกนั่นแหละเราจึงบอกว่าเราก็พูดเล่นๆอ่ะก็ต้องติดหมอนติดที่นอนไว้ด้วยนะเวลาไปล้มอยู่ตามทางถนนอ่ะมันก็นอนดินใช่ไหมยิงกันตายรถชนตายไม่ได้หนุนหมอนเห็นไหมไปกองกระดินนั่นนะเห็นไหมตอนนี้ก่อนเราจะมากองอย่างเงี้ยเราควรจะมาทำตายมาแล้วครับตาไม่ตายมาจากสมุทรปราการเจริญสุขโยมผมขอถามในเรื่องการนั่งสมาธิเนี่ยครับตาโตคือว่าเวลาผมนั่งแล้วมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันหมุนไปหมดเลยสมาธิพอวันนั่งไปนานๆแล้วหลังจากที่ว่ามันผ่านช่วงนี้ไปแล้วครับแล้วทีนี้มันเกิดความปลอดโปร่งขึ้นแต่มันไม่ได้สุขไม่ได้สุขนะแต่มันแค่ปลอดโปร่งเฉยๆเนี่ยมันเรานั่งสบายขึ้นต่อไปทำยังไงมันแต่ผมจะฟังทางพุทธคันนะครับเนี่ยมันข้ามไปได้ครับมันข้ามไอ้ตัวหมุนไปได้แล้วมันก็ไปสงบเย็นใช่ไหมมันไปสงบเย็นใช่ไหมไปสงบเย็นครับนั่นแหละทีนี้เราก็ดูมันจะเย็นไปกี่ชั่วโมงมันหยุดคิดไปกี่ชั่วโมงเราก็สังเกตลมหายใจเข้าออกเราไว้นั่นแหละเราสังเกตดูขนหนังเล็บฟันเนี่ยที่ว่ามันหายใจยังไงนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละที่ท่านบอกว่าดูสังเกตลมไว้ตอนนั้นมันสงบละมันว่างว่างก็รู้ว่าว่างไว้มันว่างกี่ชั่วโมงนั่นแหละแล้วมันกลับมาคิดเราก็รู้มันทีนี้มันไม่คิดทำไปทำมาโอ้มันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันไม่อยากนอนนะ80ฟ้าเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าตี2ตี3แล้วยังไม่อยากจะนอนเลยเนี่ยคุณตา83แล้วมั้งเนี่ยเห็นป่ะเหมือนอย่างกับคน5 60อ่ะภาวนาติดแล้วภาวนาได้แล้วทีนี้นี่แหละมันเข้าไปความว่างก็ไปชำนาญให้มันเป็นญาติกันก่อนอย่าเพิ่งไปออกมันมาเร็วทีนี้พอมันจะว่างก็ได้มันจะพิจารณาก็ได้ตอนหลังเนี่ยมันชำนาญเขาเนี่ยจะนึกถึงขนหนังเล็บฟันกายเน่าเปื่อยอยู่ข้างนอกข้างในเห็นฮะเราก็พอเห็นเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูความสงบของเราไว้ว่าอ๋อมันสักแต่ว่าเปื่อยเน่าให้เราดูนั่นน่ะหรือว่ามันเป็นอารมณ์เราก็รู้ว่ามันเป็นอารมณ์นอกอารมณ์ในนะอารมณ์ในก็ดีมันอยู่กับสมาธินั่นน่ะถ้าไปเน่าเปื่อยอยู่ข้างนอกอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็หลอกเราได้นี่แหละสมาธิถ้าเข้าใจนี่แหละมันจะไปคงทางนั่นน่ะมันจะไปต่อสตินี่แหละสติวิปัสสนาที่ว่าตัวรู้เนี่ยนั่นแหละแต่ใหม่ๆเนี่ยต้องฟักให้มันทำนานก่อนเหมือนในไก่นั่นแหละไข่มันฟักเป็นเดือนๆนั่นแหละครับพี่ตายเข้ามาครับหลวงพ่อตายมาจากกรุงเทพโยมอ้อยเจริญสุขโยมในมัสการจ่ายพระอาจารย์สองพระองค์จะโชคดีคุณโยมจะรบกวนถามพระอาจารย์ว่าเวลาสวดมนต์ง่วงนอนบางทีสวดไปหลับไปไม่รู้ว่าจบตอนไหนเราจะได้บุญไหมเจ้าคะคุยไปเรื่อยๆคุณโยมมันเบาไปหน่อยตอนสวดมนต์จะทำง่วงนอนนะเจ้าค่ะโอ้โอ้แล้วสวดไปหลับไปไม่รู้จบตอนไหนนี่เราได้บุญไหมเจ้าคะเออแต่มันง่วงจังง่วงใช่ใช่นั่นแหละแล้วเราก็ดูยังไง
แล้วทีนี้เราหยุดดูมันก็ได้หยุดดูมันที่ลืมตาไว้เราก็ไม่สวดเราก็พยายามลืมตาไว้ดูตาลืมตาแล้วลืมตาเราหายใจเข้าออกไว้นะนั่นแหละหรือไม่ก็เดินไปเดินนั่นแหละกินเสร็จต้องไปสวดหลับเลยโอ้นั่นแหละถ้าเนี่ยฝึกมันใหม่หลวงพ่อสนองบอกว่าเรานอนมาเยอะแล้ว4 5 6 10ปีแล้วทีนี้เราจะไม่นอนมันละมันจะไปเจอของดีละทีนี้เห็นมั้ยเหมือนคุณตาที่ว่า83แล้วก็ยังแข็งแรงเหมือนคน50นั่นน่ะทีนี้เนี่ยมันเลยความง่วงไปแล้วนั่นนอนเนี่ยหนูนอนไปบางทีสวดมันไม่รู้จบตอนไหนแค่ต้องใส่หนูไปนั่นแหละจะนี่แหละที่บอกว่าบางคนเนี่ยทำตะทานใช่ทำตะบุญใช่ไหมทำตะบุญทำตะทานแต่ไอ้ตัวปัญญาตัวเนี้ยไอ้ตัวไปจะไปโสดาเนี่ยมันไปยากหน่อยใหม่ๆมันเหมือนอย่างว่าไอ้เข็มอยู่บนภูเขาเนี่ยแต่มันไม่รู้ว่ามันล่นอยู่ตรงไหนหรือว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหนใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ไปหามันไปเถอะไปหากว่าจะเจอใช่ไหม เหมือนกันใหม่ๆนี่เหมือนยากอย่างนั้นน่ะทีนี้พอได้แล้วโอ้สบายเห็นไหมคุณยายคุณตานั่งไม่ง่วงนอนนั่นน่ะบางคนเขาได้กรรมฐานนะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะสมาธิกับสติมันเป็นพี่น้องกันว่ามันเนี่ยปรมัตถ์มันมาเกิดในดวงใจเขาใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละสับง่วงสับเหงาตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยววิสาขะเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนเราจะนั่งทั้งคืนโอ้คุยโม้ใช่ไหมก็ไปเที่ยวมาทั้งวันแล้วมันก็เพียสิพักเดียวมันหลับแล้วเห็นไหมเนี่ยมันไม่จริงใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยที่คนอธิษฐานแล้วไปกองทางเนี่ยโอ้โหนั่นแหละประเสริฐมันเกิดละที่ว่าอธิษฐานขึ้นบอกว่าแม่บุญเรือนวันนี้หนูจะนั่งให้แม่ทั้งคืนเลยนะพอพักเดียวละนอนละแม่ก็ตะโกนเข้ามาในบ้านเนี่ยแบบนี้ก็นรกก็สินั่นแหละเห็นไหมแม่เนี่ยพูดไม่จริงเห็นไหมแม่ก็ไม่ให้พูดนะถ้าเราไม่แข็งแรงอย่าไปพูดว่าสัจจะไม่ให้เสียไงคุณแม่สัจจะท่านดีพูดยังไงได้อย่างนั้นนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละคุณยอมก็เหมือนกันนะไม่อะมันก็ทำเหมือนเด็กๆงอแงนั่นแหละมันอยากจะนอนถ้านอนมันก็หลับไปเลยนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาอ้าวมันก็อยากทำอีกแล้วมันก็ล้มลงไปอีกนั่นแหละใหม่ๆเป็นอย่างนี้ แล้วต่อไปมันก็จะดีคุณยอมทำไปเออหลวงปู่บอกว่านอนมาต้องหนุ่มจนอายุมากแล้วเนี่ยมันก็ยังนอนอยู่นั่นน่ะไม่อิ่มสักทีหลวงพ่อสนองนั่นก็หัวเราะใช่ป่ะว่าทำไมท่านนั่งทั้งคืนท่านอดทนนั่นน่ะเพราะอ๋อมันเขามีหลักอยู่แล้วหลักทางใจเนี่ยหลักสมาธิหลักสติของเขาเข้มแข็งนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเขาพยายามรักษาตัวรักษาเส้นสายไม่ให้มันเมื่อยปวดเดินน่ะเดินยืนเห็นมั้ยบางคนเนี่ยต้องขนาดต้องทําเหมือนโยคะน่ะอยู่ในห้องนั่นแหละให้ร่างกายมันหายนั่นน่ะเส้นเอ็นเนี่ยไปทับมันไว้ก็ไม่ได้น่ะไปนั่งพับเพียบอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยมันนิวรณ์พอสำเร็จไปแล้วก็ดีหลวงปู่นั่งได้เป็นวันๆแต่ตื่นพอจะไปแล้วท่านก็เป็นธรรมดาสังขารชราแล้วก็ต้องพักต้องผ่อนเหมือนกันนั่นที่บอกว่า
พระอรหันต์ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ทองคำเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เหล็กไหลที่ว่าทำไงก็ไม่เป็นไรหนักกายนั่นน่ะมันก็มีความร่วงโรยไปเป็นของภายนอกท่านว่าอย่างนั้นแต่ใจของท่านนี่บริสุทธิ์เนี่ยนั่นน่ะที่ว่ามันเป็นใจเหมือนเหล็กกล้าแต่มาเหมือนพวกเหล็กไหลนั่นน่ะที่ว่ามันอมตะของเขานั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น ได้ไหมคุณโยมนี่แหละอาตมาก็ให้กำลังใจเพราะว่าทุกคนน่ะล้มลุกคุกคานมาก่อนทุกคนแล้วทำใบดำไปโอ้เหมือนอย่างคุณป้าคนนั้นน่ะที่อยู่ทางเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ท่านก็พอรู้เรื่องแล้วหลักของภาวนานั่นน่ะ เดินจงกรมนั่นน่ะเดินจงกรมเก่งภาวนาเดินจงกรมน่ะยืนน่ะเห็นไหมนั่งนอนยืนเดินสังขารยังดีแสดงว่านี่แหละสังขารบางคนไม่อำนวยนั่นเห็นไหมทำให้เดินไม่ได้ก็มีแต่เดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ใจเนี่ยมันปลุกภาวนาให้ได้นั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าพยายามเอาให้ชนะให้ได้ให้ชนะนิวรณ์นั่นน่ะผู้ชนะนิวรณ์ได้อย่าคุยกับครูบาอาจารย์รู้เรื่องแหละท่านบอกไปทำให้นิวรณ์ดับก่อนนะค่อยมาคุยกับเรานั่นน่ะท่านก็รู้เลยถ้าคนชนะนิวรณ์ได้นี่ก็ฉลาดแล้วนั่นน่ะสงบเย็นน่ะรู้จักว่างแล้วอารมณ์เป็นเหมือนแม่ไข่ที่ไม่ไปพัวพันกับอะไรนะนั่นเห็นไหมแม่ไข่ของจิตเนี่ยมันชอบไปพัวพันห่วงใยพัวพันลูกหลานห่วงใยนะรัวสมบัติจะยกให้ใครถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันพัวพันไปหมดเห็นไหมบางคนก็วางไม่ได้เลยเนี่ยมันน่ากลัวนั่นแหละหลวงพ่อสนองบอกว่านี่แหละท่านพูดอ่ะท่านก็พูดเหมือนท่านพระอริยเจ้านี่นะท่านก็พูดได้บ้าหอบฟังนั่นแหละบ้าหอบฟังมันมีแต่ฟังเม็ดข้าวก็ไม่มีนะหอบไปเถอะนั่นสาระมันน้อยไงนั่นแหละข้าวมันมีค่ากว่านั่นแหละรวงข้าวมีค่ากว่าแบบนี้แหละ ทีนี้ พอพูดถึงเรื่องข้าวก็เลยนึกถึงนี่แหละจึงบอกว่าก็นึกถึงเกษตรกรชาวนา ชาวนาชาวสวนนี่แหละปลูกไว้ลำไยปลูกได้เม็ดมันก็นานเห็นไหมนั่นแหละทำนานแต่น้ำท่วมมันไม่ตายลำไยเม็ดเนี่ยเห็นไหม5 ปี 8 ปีกว่าจะมันออกผลแต่ตอนเนี่ยมันเร็วแต่มันตายเร็วถ้าน้ำท่วมเห็นนะทารพัดน่ะคนเราเนี่ยรีบร้อนแข่งกับเวลาต้นไม้ก็ยังต้องมาแข่งกับธรรมชาติของคนน่ะไม่ทันคนกินเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่าโอ้โหถ้ามันมีทุกหน้าเลยมันคงมีความสุขนะมนุษย์นะนั่นแหละมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนว่ามันต้องพักมันต้องพักมันต้องแตกใบเนี่ยไปหักมันมาลำไยเนี่ยไปหักมันมามันจะดกปีหนึ่งเว้นปีหนึ่งเนี่ยลำไยนะแต่มังคุดเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้คนใต้นั่นเห็นมา ธรรมชาติถ้าหนาวบ้านเมืองถ้าเมืองไทยหนาวปีนั้นลำไยผลไม้จะดีถ้าลำไยผลไม้ถ้าไม่หนาวผ
ผลไม้ก็ไม่ดกอีกเนี่ยเห็นไหมมีแต่ร้อนตลอดไม่ดกอีกผลไม่มีก็ไม่ได้อีกนะเห็นไหมไม่ออกดอกอีกเหมือนอย่างกับตาลเสี้ยนเห็นไหมตาลเสี้ยนที่สุพรรณการมันก็มีทั่วไปแต่คนน่ะมันโค่นไปทั้งหมดนั่นน่ะไม้เรียกว่าไม้วิเศษราชาของอาหารเหมือนกันนะมาทานกับน้ำพริกอะไรเงี้ยมันเข้ากันนั่นน่ะเห็นไหมคนก็ไม่รู้จักมรดกอันเนี้ยเหมือนว่าชูรสของคนธรรมชาติใช้ทานเปรี้ยวพอดีรสกลมกล่อมหวานเปรี้ยวพอดีนั่นน่ะคุณโยมเหมือนสมาธินี่แหละที่เรารู้จักปรุงแต่งมันก่อนเอาใจมันก่อนเลี้ยงมันก่อนนั่นน่ะเลี้ยงให้มันโตก่อนอย่าเพิ่งก้าวไปเร็วนะพยายามดูนั่นน่ะดูจนมันชัดเลยนั่นน่ะใช่ไหมดูสมาธิมันจนคล่องแคล่วว่องไวเหมือนได้ว่าไข่ไก่นั่นน่ะพ่อแม่มันออกมาแล้วเห็นไหมมันยังต้องมากกมันยังต้องมาพ่อแม่ดูแลนั่นน่ะเห็นไหมเป็นครึ่งเดือนนะกว่ามันจะออกเป็นตัวขึ้นมาเห็นไหมนั่นแล้วยังต้องมีพ่อแม่คอยเลี้ยง ไอ้ไก่ไม่มีพ่อแม่เนี่ยมันไม่ฉลาดหรอกมันจะหนีไม่เป็นต่อสู้ชีวิตไม่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะลูกของคนก็เหมือนกันใช่ไหมลูกของคุณโยมเนี่ยไม่มีพ่อแม่คอยสอนพ่อแม่สอนทุกอย่างลูกลืมหมดเห็นไหมลูกกตัญญูไม่ลืมเนี่ยรู้จักกราบพ่อแม่รู้จักเคารพพ่อแม่ไม่ทุบไม่ตีพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมบางคนมันทุบตีพ่อแม่ตลอดเอาแม่เป็นสัตว์ประหลาดแต่อุตมแมนสู้กับสัตว์ประหลาดก็ซ้อมแม่สิเด็กๆพอมันโตขึ้นมาก็ทุบมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะแม่ก็เจ็บเห็นไหมนั่นน่ะเห็นมาไปเอาไอ้ซิปกางเกงไปตีเข้าไปเกี่ยวตาแม่เห็นมาแม่จะตาบอดตายนั่นน่ะเห็นไหมเขาบอกมันเป็นได้เด็กๆเห็นมาโดนล้างสมองเป็นตัวเป็นตนโอ้ที่ไปยิงกันนี่เพราะอย่างนี้แหละเอาเกมยิงกันไปยิงกันมาก็เลยเอาก้าวร้าวนั่นหรือบอกว่าพอเติบโตขึ้นมาหน่อยก็ไปยิงตามโรงเรียนเลยนั่นน่ะมีไวๆนั่นน่ะเห็นไหมบางทีก็ยังเด็กๆก็ขับรถพ่อแม่หนีเล่นเห็นไหมวิ่งไปได้เหมือนกันนั่นน่ะไม่เป็นไรต่างประเทศใช่ไหม นี่แหละมันเป็นได้ทุกหมดนะการแสดงออกของเด็กๆที่มันจะโตโตขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมถึงว่าเหมือนยังไงเห็นไหมเดี๋ยวก็ภาคก็ดูร้อนอีกแล้วใช่ไหมสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วภาคก็ดูร้อนก็เกิดนะเห็นไหมเดือน4เดือน5ไม่กี่เดือนเดี๋ยวเผลอๆเอาอีกแล้วนะสามเณรภาคฤดูร้อนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าทุกโรงเรียนสนับสนุนน่ะมากันมาปฏิบัติวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังดีมาเข้าค่ายคุณธรรมเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ให้เด็กเข้ามามั้งใช่มั้ยไม่ต้องเอาไอ้เจ้าเกมเจ้าโทรศัพท์มาล่ะเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไปพาเทศแล้วก็ไปจิ้มกันอยู่อย่างนั้นนะไปจิ้มโทรศัพท์อยู่นั่นนะก้มหน้าดูโทรศัพท์ไม่ได้สนใจแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงว่าแล้วเมื่อไหร่ลูกไทยเราจะฉลาดใช่ไหม
นั่นแหละลูกไทยหลานไทยเนี่ยน้องเมย์ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมน้องเมย์ยังเห็นไหมมันจะไม่พลาดเลยนี่มันก็บุญวาสนาใช่ไหมมันเป็นตายเข้ามาครับไม่ตายมาจากสมุทรสาครเจริญทุกโยมนมัสการคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะสาธุสาธุกรณีที่โยมป่วยแล้วปวดหัวมากแล้วโยมนอนแล้วก็กำหนดตลอดเวลากำหนดดูกายตลอดเวลาดีในท่านอนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันจะผิดปกติไหมบาปไหมแล้วถ้ากำหนดไปแล้วเราแผ่เมตตาให้กับญาติโยมหรือว่าก็ใช่แผ่ให้กับพี่น้องหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้จะได้ไหมคะถามตรงนี้ค่ะนักบุญการขอบพระคุณมากค่ะก็ดีนะเราทำไปเถอะนี่แหละท่านบอกว่าเราให้ของดีทุกวันนะดีใช่ไหมบางคนเห็นไหมป่วยขึ้นมากระดาทุกวันนะแล้วใครจะรักใช่ไหมนี่แหละเราพุทโธแล้วยังเห็นไหมกำลังภายในขอให้เขามีความสุขเทวาคุณพ่อคุณแม่คนนู้นคนนี้ที่ช่วยเหลือเราก็ขอให้เขาเจริญใช่ไหมให้เจริญประเทศชาติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆรัชกาลขอให้ท่านมีความสุขใช่ไหมนั่นเราก็มีความสุขนั่นแหละขอให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขนั่นท่านบอกนะคุณโยมนะทำไปเถอะแล้วก็จะดีเมื่อถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยววัดนะมาคุยกันนั่นแหละเผื่อมาได้ก็มาคุยกันสนทนากันบ้างเนาะมันก็จะได้รู้ว่าโยมเป็นยังไงบ้างนั่นแหละจะได้มีความสุขนะนั่นแหละบางทีถ้ามาได้ก็มานั่นแหละแกถึงบอกว่าคนเราอ่ะที่มาเกิดแล้วได้พบแต่คำสอนได้มาปฏิบัตินี่แหละท่านบอกว่าคนโบราณเห็นไหมต้องกระจกดูทุกวันแต่มันเป็นธรรมะนะที่ครูบาอาจารย์บอกนี่แหละกระจกดูที่หลวงพ่อสนองนั้นเทศนั่นน่ะท่านแต่งเอาไว้ดีนะครั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังนั่นเห็นไหมมันไม่มีวิทยุก็ไม่ค่อยได้ฟังต้องวันจันทร์น่ะเขาจะเปิดนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราได้ดูตัวเราทุกวันทุกวันว่าเนี่ยขนหนังเล็บฟันเราเนี่ยกระดูก300ท่อนที่หลวงปู่สิมท่านพูดนั่นแหละแต่บอกให้เราพิจารณามันต่อกันมันไม่ได้ร้อยด้วยเชือกด้วยเหล็กอะไรเลยนั่นแหละมันอยู่กันได้แต่มันก็ปวดเมื่อยได้นั่นแหละมันก็ทรมานเราได้เหมือนกันเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมานั่นแหละที่เรียกว่าท่านบอกโรคกรรมบางทีมันไม่หายก็เรียกว่าโรคกรรมนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติไปถ้ากรรมมโหสิกรรมเราก็หายได้เหมือนกันนั่นแหละที่เรียกว่าบุญบันดาลความดีเนี่ยความดีบันดาลกำลังใจสาคนเรียกว่ากำลังใจนะสุขภาพดีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบุญเรื่องภาวนาเนี่ยถูกแล้วนั่นน่ะเรียกว่าเราไม่ต้องลงทุนมากนะชาวพุทธไม่ต้องลงทุนมากทำไปตามกำลังของเรานั่นน่ะแต่ว่าบางคนมีมากเขาก็ทำของเขาเองนั่นน่ะร้อยล้านพันล้านเขาก็เห็นมาที่บอกว่าฝรั่งพอเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วเขาก็ทำบุญรีบศึกษาพุทธศาสนามันช่วยได้ยังไงศาสนาโอ้เขาก็ไปช่วยสังคมช่วยคนยากคนจนนี่แหละคนเห็นไหมแล้วก็ให้ลูกพอแล้วเขาก็ทำบุญเนี่ยเขาฉลาด
ถ้าเขามาเกิดอีกเขาก็รวยปัญญาเขาก็มีนะเขาก็สนใจภาวนานั่นแหละอ้าวเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนาะวันนี้รายการก็ได้หมดเวลานะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติชมขอแนะนำในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานนะรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่องสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ขอโมทนาสาธุชนทุกสายที่โทรเข้ามานะขอนิมนต์หลวงพ่อขอบุญบารมีที่ญาติโยมตั้งใจได้มาทำบุญวัดสังฆทานหรือว่าทุกๆวัดนั่นน่ะจะขอบุญนั้นนี่แหละถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ